เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจไส้น้อยไส้ใหญ่เป็นต้นสมมุติให้เป็นที่โล่งๆ ว่างๆเป็นโพรงเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมุติให้ตัวเป็นโพรงเหมือนลูกโป่งอย่างนั้นแหละเป็นที่โล่งๆว่างๆไม่มีอวัยวะภายในสมมุติเอาอย่างนั้นนะจ๊ะคราวนี้เราก็น้อมใจของเรานะมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจำง่ายๆไว้อยู่ในกลางท้องของเราเพราะฐานที่7ตรงนี้มันจะเห็นได้ชัดเจนต่อเมื่อใจนะหยุดนิ่งได้สนิทสมบูรณ์ 100% แล้วแต่ถ้าเรายังหยุดไม่สนิทสมบูรณ์มันไม่เห็นแต่ก็ต้องทำความรู้จักเอาไว้แล้วก็ไปทำความรู้สึกไว้ตรงนั้นที่ต้องให้รู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7ว่าอยู่ในกลางท้อง
เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือกับเพราะเป็นฐานที่ตั้งของใจเราอย่างถาวรเป็นที่ตั้งดั้งเดิมของใจปกติตรงนี้จะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นเวลามาเกิดเราเป็นกายละเอียดเราเข้ามาสู่ครรภ์ของบิดาก่อนที่ปากช่องจมูกของบิดาหญิงซ้ายชายขวาแล้วก็ไปอยู่ในฐานที่เจ็ดของบิดาแล้วก็ดึงดูดให้เข้าไปหามารดาเพื่อประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบห่อหุ้มกายละเอียดของเราเอาไว้พอถูกส่วนก็จะตกศูนย์แล้วก็ของบิดาผ่านไปที่มารดาทางปากช่องจมูกแล้วไปอยู่ฐานที่เจ็ดของมารดาธาตุหยาบที่ประกอบธาตุธรรมระหว่างบิดามารดาก็ห่อหุ้มกายละเอียดเป็นจุดเล็กๆใสๆที่เขาเรียกว่ากัลละลูกเล็กๆหุ้มไว้แล้วก็เจริญเติบโตด้วยการหล่อเลี้ยงด้วยธาตุหยาบของมารดาเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นเวลามาเกิดก็เกิดตรงนี้ที่ฐานที่เจ็ดที่พอมาเกิดเป็นตัวของเราแล้วเวลาเราจะไปเกิดหรือตายนะพูดง่ายๆใจเราก็จะต้องมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดแล้วก็มีสามเหือกเคลื่อนย้ายไปตามฐานต่างๆเราออกไปทางปากช่องจมูกไม่ว่าจะตายโดยวิธีการใดจะออกไปเร็วหรือช้านั่นอีกเรื่องหนึ่งมันไปอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นที่เกิดกับที่ดับแล้วก็เป็นที่หลับหลับก็มาหลับตรงนี้ใจมันจะมาอยู่ตรงนี้แล้วตื่นก็ตื่นตรงนี้เพราะฉะนั้นจำง่ายๆว่าเกิดดับหลับตื่นนอกเหนือจาก4อย่างนี้แล้วเนี่ยยังมีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากคือเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตทางหลุดทางพ้นจากกิเลสจากอาสวะก็จะต้องมาเริ่มต้นอยู่ที่ตรงนี้นะเริ่มตรงอื่นก็ไม่ได้เพราะมันมีอยู่ทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากการบังคับบัญชาของพยามารการเป็นบ่าวเป็นทาสพยามารจากกิเลสอาสวะจากความทุกข์ทรมานทั้งหลายจะหลุดจากความทุกข์ได้เนี่ยมันต้องมาอยู่ตรงเนี้ยตั้งแต่ทุกเบื้องต้นจนกระทั่งดับทุกข์ได้มันอยู่ตรงนี้เริ่มที่ฐานที่เจ็ดคือพระใจหยุดถูกส่วนแล้วมันนิ่งไม่เคยเยื่อนมั่นคงพอมันไม่เคยเยื่อนมันไม่มั่นคง
ันมั่นคงดีแล้วเนี่ยมันจะตกศูนย์วูบลงไปแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเกิดขึ้นเป็นดวงใสใสมาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากสิ่งที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นความสุขมันแตกต่างกันมากเราจะเข้าถึงคำว่าความสุขได้อย่างแท้จริงเมื่อใจมันนิ่งและธรรมดวงนี้เกิดขึ้นจะเป็นดวงกลมๆเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วจะใสเหมือนน้ำมั่งเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องหน้าบ้างเหมือนเพชรใสๆบ้างหรือใสเกินกว่านั้นอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งไปกว่านั้นตามกำลังบารมีของแต่ละคนหรือเท่ากับฟองไข่แดงของไก่จะเป็นดวงใสๆซึ่งมีมาอยู่ดั้งเดิมแล้วเขาเรียกว่าดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตกับท่อกับฟองไข่แดงของไก่จะเดิมอยู่ฐานที่6ในระดับเดียวกับสะดือกลางท้องแต่ปัจจัยอยู่ฐานที่7มันก็จะถูกดึงออกมาจะลอยขึ้นมาเหมือนเราไปยกเหาะขึ้นมาธรรมดวงเนี้ยสำคัญมากมันมีอยู่ทุกคนในโลกถ้าไม่มีธรรมดวงนี้ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ก็แปลว่าที่เป็นมนุษย์ได้ก็เพราะมีธรรมดวงนี้ทรงรักษาเอาไว้แต่ว่าเมื่อลอยมาเกิดอยู่ที่ฐานที่7ก็จะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคซึ่งแปลว่าเบื้องต้นหรือหนทางหรือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานถ้าทำดวงนี้ยังไม่บังเกิดขึ้นก็ไปนิพพานไม่ถูกเพราะฉะนั้นจะปฏิบัติพิธีแบบไหนก็ตามถ้ายังเข้าไม่ถึงธรรมตรงนี้ก็ไปไม่ถูกก็ไปเรื่อยเปื่อยอย่างนั้นแล้วธรรมตรงนี้จะเกิดก็เฉพาะที่ฐานที่7กลางท้องหรือสะดือ2นิ้วมือจะเป็นดวงใสจะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านั้นแต่ไม่แสบตาเนียนตาละมุนใจเมื่อได้ตรงนี้แล้วเราได้ทำตรงนี้แล้วการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็จะเริ่มต้นขึ้นเริ่มจากกลางดวงนี้เป็นต้นไป
โดยเดินตามรอยสติปัฏฐาน4จะเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมโดยเริ่มต้นจากธรรมดวงแรกดวงนี้จะเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมถ้าพูดง่ายๆก็จะเห็นกายต่างๆซ้อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในระดับที่ลึกขึ้นไปเรื่อยๆสูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆห่างไกลจากกิเลสไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงกายที่หมดกิเลสอาสวะจะเห็นกายในกายกายเหล่านั้นจะซ้อนกันอยู่18ชั้นโดยนับกายหยาบที่เราอาศัยนั่งปฏิบัติธรรมหรือนั่งเข้าที่เป็นกายที่หนึ่งแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นกายมนุษย์ละเอียดที่มีหน้าตาเหมือนกับตัวของเราบางทีก็เรียกว่ากายฝันที่เรียกว่ากายฝันเพราะเวลาหลับเราหลับกายละเอียดเนี่ยมันจะออกไปยกเว้นกายกับผู้ที่ทำสมาธิแต่ถ้าไม่ทำสมาธิมันจะออกไปทำหน้าที่ฝันเป็นเรื่องเป็นราวมั่งเป็นไม่เป็นเรื่องเป็นราวมั่งแล้วก็มารายงานกายมนุษย์หยาบคือจะสื่อสารกันตรงฐานที่เจ็ดนั่นแหละจริงมั่งไม่จริงมั่งแล้วแต่ความบริสุทธิ์ของจิตดวงนั้นหน้าตาจะเหมือนตัวของเรานี่แหละท่านหญิงก็เหมือนท่านหญิงท่านชายเหมือนท่านชายปกติจะนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาอยู่ในเนี้ยอยู่ในกายหยาบนี่แหละนั่นเป็นกายภายในชั้นที่สองถ้าใจนิ่งนะจะดูสดใสและอยู่ในวัยเจริญกว่าแค่เราถึงกายเนี้ยเราจะมีความรู้สึกที่แตกต่างไปจากเดิมแต่เดิมคิดว่ากายหยาบเนี่ยเป็นตัวเราเป็นของเราแต่พอเข้าไปถึงกายมนุษย์ละเอียดความรู้สึกมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปจะรู้สึกว่ากายหยาบเหมือนเสื้อเหมือนผ้าและเหมือนบ้านเรือนที่เราอาศัยอยู่เป็นเรือนอยู่ชั่วคราวแล้วก็แตกดับไปจะรู้สึกขึ้นมาเองเพราะมันเห็นว่ากายนี้ซ้อนอยู่แล้วกายอื่นๆก็จะซ้อนกันไปเนี่ยเป็นชั้นๆกันไปมีกายทิพย์ซ้อนอยู่ในกายมนุษย์ละเอียดมีกายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดกายรูปผมก็จะซ่อนอยู่ในกลางกายทิพย์กายรูปผมก็ซ่อนอยู่ในกลางกายรูปพรหมกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายรูปพรหมกายธรรมปโสดาบันซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมปสกิทาคามีก็ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมปโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ้อนอยู่ในกายธรรมพระสกิทาคามีและก็กายธรรมอรหัตซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีแต่ละกายมันจะซ้อนๆไปที่ซ้อนกันได้เพราะว่าเป็นกายที่มีความอยากความละเอียดแตกต่างกันไป
กายที่ละเอียดจะซ่อนอยู่ในกลางกายหยาบกว่าและยิ่งละเอียดยิ่งโตขึ้นยิ่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเราจะรู้จักความเป็นอริยะก็อยู่ภายในตัวกายสุดท้ายคือกายอรหัตตผลคือเป้าหมายเป็นกายที่พ้นจากกิเลสจากอสวะจากการบังคับบัญชาของกิเลสของอสวะบ่พ้นจากการบังคับบัญชาของกิเลสอสวะก็จะพ้นจากกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏนั่นแหละเป็นกายสุดท้ายเป็นเป้าหมายเพราะฉะนั้นแต่ละกายจะความใสบริสุทธิ์จะแตกต่างกันขึ้นไปขนาดก็แตกต่างกันไปกายยิ่งละเอียดก็ยิ่งใสยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งโตใหญ่ทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวของเรามีอยู่ในตัวของเราดังนั้นคำว่านิพพานนั่นหรืออายตนะนิพพานมันไม่มีวันพ้นสมัยหรือหมดสมัยเพราะมันมีอยู่เป็นปกติอยู่แล้วและแต่ว่าใครจะไปค้นพบหรือไปถึงได้เท่านั้นแหละแต่ต้องผ่านภายในกลางกายของเราไปตามลำดับดังกล่าวแต่ละกายก็จะมีดวงธรรมเป็นชุดๆเชื่อมระหว่างกายต่อกายและก็เป็นเครื่องกลั่นใจให้บริสุทธิ์ไปตามลำดับเช่นมีดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะศีลจะเป็นบ่อเกิดแห่งสมาธิสมาธิจะเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาปัญญาจะเป็นบ่อเกิดแห่งวิมุตติวิมุตติก็จะเป็นบ่อเกิดแห่งวิมุตติญาณทัสสนะเมื่อนับรวมกับดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานชุดหนึ่งก็มี6ดวงธรรมธรรมเหล่านี้ไม่ได้ไปปรุงแต่งขึ้นมามันมีอยู่แต่เดิมสภาวะธรรมเหล่านี้อัตตกายจะถูกเชื่อมด้วยธรรมเป็นชุดดังกล่าวมันจะเกื้อกูลกันจะเสริมจะต่อเนื่องกันจะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจะแบ่งแยกออกจากกันไม่ได้นะมันไปพร้อมๆกันเหมือนรถหลายๆผลัดส่งต่อกันไปในกลางกายมันก็จะมีเวทนามีจิตมีธรรมมีจิตมีธรรมอย่างนั้นคล้ายๆเป็นซอฟต์แวร์ของกายกายเป็นฮาร์ดแวร์นี่ก็เป็นซอฟต์แวร์จะซ่อนอยู่ในนั้นแหละทำหน้าที่ก็ละเอียดเวทนากับเสวยอารมณ์สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ได้แปลว่าน่าสงสารจิตก็ทำหน้าที่คิดธรรมก็ส่งรักษาเอาไว้หุ้มรักษาเอาไว้มันจะซ้อนเข้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4จะต้องเริ่มต้นจากปฐมมรรคที่มันเกิดขึ้นที่ฐานที่7มันจะไปอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ควรศึกษา
เป็นงานที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติที่เรียกว่ากรณียกิจถ้าใจเนี่ยมาศึกษามาค้นคว้าสิ่งเหล่านี้การทะเลาะเบาะแว้งกันแข่งแย่งชิงดีกันแข่งขันกันแพ้ชนะอะไรต่างๆมันก็จะหมดไปเพราะมันไม่ไปเกี่ยวกับไอ้สิ่งเหล่านั้นแล้วต่างที่จะมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางคืออายตนะนิพพานซึ่งมันจำเป็นจะต้องไปเพราะว่าในวัฏสงสารมีภัยอันตรายมากตั้งแต่ภัยที่เรามองเห็นได้ด้วยตามนุษย์กับภัยที่เรามองไม่เห็นด้วยตามนุษย์แต่ผู้ที่เขามีธรรมจักขุมีญาณทัศนะไปรู้ไปเห็นคือภัยในอบายกับภัยที่เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมที่ทำครั้งเดียวแล้วจะต้องไปมีผลใช้กันอีกหลายครั้งมันอันตรายอย่างภัยในมหานรกซึ่งจะไม่มีเวลาคิดเลยมีแต่ความทุกข์ทรมานตลอดเราไม่รู้ด้วยว่าทำไมต้องไปอยู่ที่ตรงนั้นเราไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ไม่มีเวลาแม้แต่จะคิดตรงนั้นเล่าร้อนกว่าดวงอาทิตย์นับเท่าไปทวนทีเดียวแหละเจ็บปวดกระแสสาหัสกว่าในเมืองมนุษย์กว่ากายมนุษย์เจอแล้วก็ยาวนานยาวนานจนเหลือเชื่อแต่มันก็เป็นความจริงคือมันนานเป็นล้านเป็นหลายๆพันล้านปีเป็นกับคือโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปตั้งหลายๆครั้งยังอยู่ในนั้นเลยมันทรมานมากแล้วเมื่อกรรมเบาบางลงก็ต้องไปสู่อุสุทนรกสู่ลหุโทษตรงนี้จะมีความรู้สึกแวบเดียวเอ๊ะทำไมเราต้องมาอยู่เนี่ยแค่นั้นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีโอกาสคิดอะไรแล้วก็โดนทันทรมานด้วยวิบากกรรมที่เขาทำเอาไว้เขาเซตโปรแกรมเป็นผังสำเร็จเอาไว้นะหลังจากนั้นก็ถึงจะไปยมโลกจะกว่าจะหลุดก็ยาวนานในยมโลกก็เบากว่ามหานรกและอุสุทนรกแต่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าทำไมต้องมาอยู่ตรงนี้แม้เจอคำถามจนกระทั่งต้องฉายภาพกันให้ดูซึ่งภาพจะเกิดจากการกระทำของตัวตนเป็นมนุษย์แล้วหลังจากนั้นก็จะต้องเคลื่อนย้ายกันไปอีกไปสู่ภพน้อยภพใหญ่พบเปรตพบอสุรกายพบสัตว์เดรัจฉานพบภูมิต่างๆเหล่านั้นยาวทีเดียวกว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นคำว่ามาเกิดเป็นมนุษย์มันยากมากมาเป็นมนุษย์แล้วก็ลืมจำไม่ได้มันน่าแปลกตรงนี้มันจำไม่ได้คล้ายๆกับว่าไอ้ทุกขเวทนานั้นมันดับไปพอมาเกิดแบบมนุษย์ก็ทุกข์แบบมนุษย์ซึ่งแตกต่างจากทุกข์แบบสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายหรือสัตว์นรก
มนุษย์ก็มีความทุกข์แบบมนุษย์ทุกข์ตั้งแต่เกิดมานั่นแหละมีความหิวมีความกระหายมีความหนาวความร้อนอะไรสารพัดเหล่านี้มีความเสื่อมของสังขารความชราเรื่อยมาทั้งทุกข์ประจำแล้วก็ทุกข์จรกว่าจะโตมาก็ทุกข์มาตามลำดับเรื่อยมาเลยกระทั่งทุกข์ในวัยเรียนทุกข์ในวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาววัยทำงานวัยปลดเกษียณแล้ววัยชราที่มันทุกข์ประจำร่างกายเราที่เกิดขึ้นมานะกับสิ่งที่มันจรมาอีกทุกข์จากการพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักคือปกติคนเรารักสิ่งใดเราก็อยากอยู่กับสิ่งนั้นนานๆประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักอยากเจอของรักแต่ดันไปเจอของที่เราไม่รักรับปรารถนาสิ่งใดมันก็ไม่ได้ดังใจเกิดความโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจล่ำไปไล่เล่มพันทุกกลั่นแกล้งมั่งทุกจากความเป็นหนี้มั่งอะไรสารพัดความแก่นี่ก็เป็นทุกข์นอกจากมันจะร่างกายจะไม่ได้ดังใจแล้วเนี่ยเราทนไม่ค่อยจะได้หรอกที่จะเห็นเราไม่สวยไม่หล่อเหมือนเดิมกันนะมันกลุ่มทุกวันนะดูตอนล่างหน้าส่องกระจกดูกลุ่มทุกวันเลยแต่มันกลุ่มอ่อนๆผ่อนๆความกลุ่มไว้นี่สารพัดไปเลยแต่ลองย้อนหลังไปดูแต่ละเกิดมากระทั่งบัดนี้เนี่ยว่าเคยเจอความสุขกันบ้างหรือเปล่าล่ะเจอแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยทุกข์ที่พอทนได้บางช่วงก็ทนมากกว่าจะได้บางช่วงก็เพลินพลนพอให้ลืมทุกข์ชั่วคราวมีอะไรต่ออะไรมาให้เบี่ยงเบนความกลุ้มไปหน่อยคล้ายกลบทุกข์เกลี่ยทุกข์ไปแต่ไม่ใช่แก้ทุกข์ก็เจอกันอย่างนี้ตั้งแต่เกิดตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนเจอทุกวันเลยไม่มีวันไหนไม่เจอทุกข์ก็แปลว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจคือกายไปมันไม่ค่อยได้ดังใจมันไม่ค่อยสบายเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวคันเดี๋ยวชาเดี๋ยวมึนซึมอ่อนเปลี่ยเพลียละเหี่ยใจอะไรอย่างนั้นเจ็บปวดแสบเรานึกเอาก็แล้วกันล่ะเจออะไรมั่งไม่สบายกายเดินเหินนั่งเมื่อยยืนเดินนอนเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็กระหายน้ำนั่นเราลองนึกดูย้อนหลังดูและทุกข์จากกายเนี่ยมันมาถึงใจทั้งสิ้นใจมันไม่ค่อยสบายเหมือนป่วยตลอดอะพอจะมีอะไรเบี่ยงเบนให้เพลินพลนนึกหน่อยดูหนังดูละครตีก๊อปเล่นการมันันเพลินพลนไปเที่ยวไปเตร่ไปช้อปปิ้งไปทัวร์ไปอะไร
เพลินๆกันไปอย่างนั้นเบี่ยงเบนกันไปแต่ถ้าเราตั้งใจดูอย่างจริงจังจะพบว่าไม่เคยมีความสุขเลยมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยพอทนได้บางทีก็ทนไม่ได้ทนไม่ได้จนกระทั่งในระดับอยากจะเดินทางออกจากร่างกายคืออยากตายมันไม่อย่างนี้นะอยากตายจะหาใครมาช่วยทำให้ตายไม่มีเกรงใจเขาไปรบกวนเขาได้ทำเองก็มีนี่ความทุกข์เกิดขึ้นเยอะแยะมีแต่ทุกข์น้อยก็ทุกข์มากลองนึกดูตั้งแต่ตื่นนอนกันทั้งเข้านอนกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟไอ้ที่สบายกายสบายใจมันจะแวบแวบมันจะเป็นพลนในตรงระบบประสาทระบบประสาทเพลินๆให้มีความรู้สึกเพลินๆลืมๆอะไรชั่วคราวแต่มันก็ชั่วแวบเดียวระยะเวลาแค่ไก่กระพือปีกงูแลบลิ้นช้างพับใบหูที่พอผ่อนคลายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตื่นนอนกันทั้งเข้านอนในแต่ละวันเนี่ยเราจะมองเห็นง่ายเพราะมันเกี่ยวกับตัวเรามันใกล้ตัวเดี๋ยวเจอคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานมันไม่ค่อยจะได้ดังใจนี่คือความทุกข์ของชีวิตที่เราพอจะนึกได้แต่ที่ลืมไปแล้วก็มีนะยิ่งทุกข์จากการเป็นหนี้นี่ชัดเจนเดียวถูกเจ้าหนี้ลุมเล้ามาสารพัดใกล้เปิดเทอมจะหาเงินเนี่ยไปเป็นค่าเราเรียนกับลูกเราอย่างไรลองนึกไปสิจ้ามันวันลองดูและเราจะเห็นว่ามันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องพ้นทุกข์คือออกจากทุกข์นี่ให้ได้ทีนี้จะออกยังไงล่ะตรงนี้ล่ะจะออกจากทุกข์ยังไงออกโดยการดริ้งการดื่มหรือพอหายเมาก็เศร้าเหมือนเดิมเล่นการมานานหรือมันก็มีได้มีเสียมีลุ้นระทึกส่วนมากเสียมากกว่าได้ก็มานั่งกลมกันอีกเนี่ยลองว่องว่างไปลองนึกดูเอาง่ายๆเราเป็นแค่นักเรียนอนุบาลของชีวิตคิดเรื่องง่ายๆแล้วเราก็จะเห็นความจำเป็นที่เราจะต้องออกจากทุกข์จะไปหาความรู้จากคำสอนอื่นมันไม่มีนะคำสอนในบรรทุกโดยการบนบานสารกล่าวไปหาเจ้าหาทรงหาผีบ้างต้นไม้ภูเขาลอกาบ้างบ้างก็ปลอบใจว่าเป็นการทดลองของพระผู้เป็นเจ้าว่าทุกขณะนี้เนี่ยยังรักท่านอยู่หรือเปล่าแต่ว่าทดลองนานเหลือเกินจริงๆแล้วมันหมดเวลาที่จะมาทดสอบใจอะไรกันมันต้องช่วยกันแล้วจะไปหาวิธีพ้นทุกข์จากคำสอนอื่นก็ไม่มีนอกจากในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิธีที่จะพ้นทุกข์นั่นแหละเมื่อยังทำอะไรไม่ได้ให้อยู่เฉยๆให้หยุดให้นิ่งไปซะก่อนให้ทำใจเนี่ยหยุดนิ่งๆ
แล้วก็คิดเสมือนว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันเป็นของคู่กับโลกเกิดมามันก็ต้องเจออย่างนั้นเพราะนั้นให้ทำเฉยๆซะให้เห็นมันเป็นเรื่องปกติคือจะไปเพิ่มเติมความทุกข์หรือไปขยายความทุกข์ให้นิ่งซะหยุดนิ่งๆเอาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมันจะได้ไม่ไปฟุ้งพอใจนิ่งอยู่ภายในถูกส่วนก็เท่านั้นมันน่าอัศจรรย์จริงๆพอตกศูนย์วูบลงไปเห็นดวงใสโอ้โหความสุขมันเกิดขึ้นเลยสบายกายสบายใจมากๆมากจนไม่อาจจะพรรณนาได้เพราะว่าไม่เคยมีอาการอย่างนี้ที่ตัวโล่งโปร่งเบาสบายตัวหายสบายสบายทั้งกายและใจเนี่ยมันเบิกบานใจมันขยายเมื่อความรู้สึกว่าไม่มีตัวเราเนี่ยมันสบายมีแต่ดวงใสใสตรงนี้แหละที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสรุปเอาว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นที่เคยคิดว่าสุขนั่นน่ะสู้หยุดกับนิ่งไม่ได้เพราะสุขอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งคำว่าสุขอื่นไม่มีก็แปลว่ามันไม่มีไม่มีในคนไม่มีในสัตว์ไม่มีในสิ่งของเราหวังว่าเราเจอคนน้นคนนี้ที่ถูกชะตาเราคุยกันรู้เรื่องจะทำให้เรามีความสุขมันก็ไม่ใช่เพราะแต่ละคนก็เป็นตัวปัญหาทั้งนั้นแหละมีปัญหาอยู่ในตัวบางทีมันก็ดีบางทีมันก็ไม่ค่อยจะดีเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวพูดจาดีเดี๋ยวพูดจาไม่ค่อยจะดีผิดหูกันอีกแล้วเดี๋ยวทำดีเดี๋ยวก็ทำไม่ดีเดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวก็คิดไม่ดีแล้วมันก็จะผุจะพังกันไปอยู่เรื่อยๆทุกวันเสื่อมไปเรื่อยๆอยากดูว่าเขาสวยก็หล่อตลอดเป็นนิรันดร์มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันเปลี่ยนพอเขาเปลี่ยนความสวยเราก็ต้องไปหาคนอื่นมาแทนจะหาความสวยนิรันดร์ในอุดมคติเมื่อไปเจอกับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเปลี่ยนทีเนี่ยมันแพงมันต้องลงทุนลงแรงแล้วมันก็มีปัญหาเพราะทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งของมันเปลี่ยนนั่นแหละแมวเป็นสัตว์ตัวเล็กๆมันก็น่ารักสุขสนแต่มันไม่คงทนอยู่สภาพเดิมมันก็มีความแก่ชราเหมือนมนุษย์เวลามันแก่ชรามันก็เหมือนมนุษย์นี่แหละคือมันค่อยมีเลี้ยวมีแรงมันก็ไม่น่าเอ็นดูมันก็อยากอยู่เฉยๆมันแต่เราเจ้าของก็อยากจะให้มันเหมือนเดิมมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นความสุขไม่มีในนั้นเหมือนกันเพชรพลอยสิ่งของอะไรต่างๆก็เช่นเดียวกันพักเดียวก็หายเหอเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีในคนในสัตว์ในสิ่งของในอะไรมันไม่มีมันมีอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่ใจเรามาหยุดมานิ่งนะลูกนะหยุดนิ่งอยู่ภายในคือทำเฉยๆปล่อยวางความผูกพันความยึดมั่นถือมั่นในสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายและเอาใจเนี่ยมาหยุดนิ่งๆหยุดประเดี๋ยวเดียวหยุดประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแหละแค่มันหยุดจริงๆนะตัวมันหายมันเบาสบายยิ่งเห็นดวงใสจำโอ้มันสวยกว่าเพชรนิลจินดาเพชรนิลจินดาดูแล้วมันก็เฉยๆนะ
แถมมีวิบัติติดไปด้วยกลัวคนจี้คนปล้นกลัวมันตกมันแตกต้องระวังบางทีมีแล้วเอาไว้ที่บ้านไม่ได้ต้องไปฝากแบงค์อย่างนั้นเรื่องราวกับสิ่งที่มีปัญหานะมันเยอะทีนี้พอมาหยุดนิ่งปล่อยวางหมดไม่ติดในคนในสัตว์ในสิ่งของในเรื่องราวอะไรต่างๆมาอยู่กับเนื้อกับตัวนิ่งอยู่ภายในใจใสถึงระดับที่ตัวหายวับและความสว่างภายในมันเกิดจนมองเห็นดวงใสนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะใช้คำว่าความสุขได้อย่างเต็มที่อย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วจากสุขน้อยๆเนี่ยมันก็เพิ่มพูนไปเรื่อยๆเมื่อเข้าไปเห็นกายในกายกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมกระทั่งถึงพระธรรมกายโน่นพอถึงนั้นแล้วก็จะมีความสุขเบิกบานปิติไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีเชื้อชาติไม่มีศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดเลยไม่มีความรู้สึกว่าแตกต่างไม่ติดไม่คล้องอะไรเลยใจมันสบายสบายมีความเบิกบานเพราะฉะนั้นเรามาประชุมรวมกันเพื่อแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวซึ่งจะเข้าถึงได้ในหยุดแค่นิ่งต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนตั้งใจฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งอย่างสบายๆทำใจนิ่งเฉยๆปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนะลูกนะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ